สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเงินอุดหนุนใหม่นายอรรถพลสังควาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือกช.โดยว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณและผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลพ.ศ. 2563ซึ่งฝ่ายกฎหมายสช.เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเงินอุดหนุนใหม่โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขระเบียบดังกล่าวไว้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเมื่อร่างปรับปรุงแก้ไขระเบียบเงินอุดหนุนใหม่เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติจะนำเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อไปคาดว่าจะพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการออกประกาศให้โรงเรียนพยุหวิทยาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550มาตรา21วงเล็บ3ในการแต่งตั้งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโดยยกเว้นคุณสมบัติของพระครูนิวิทมณีวงศ์อาวุธศรีโลรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาแก้วในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพยุหวิทยาตามมาตรา21วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550ก็วันนี้จริงๆก็หลักๆเขาจะมีเรื่องพิจารณาอยู่2เรื่องเรื่องของอะไรนะเรื่องของการเปลี่ยนการขอรับเงินอุดหนุนในลักษณะของโรงเรียนการกุศลครับ ก็ได้มีการออกระเบียบฉบับที่3ไปครับส่วนนี้คือก็มีคณะกรรมการก็จะเสนอให้ชะลอเราจะต้องมีแก้ระเบียบแต่คณะกรรมการก็กังวลใจนิดนึงว่าเงื่อนไขของการชะลอในการแก้ระเบียบนั้นนะควรจะมีเงื่อนไขก็คือกรอบเวลาให้ชัดเจนก็เลยเป็นมติที่ประชุมว่าคณะกรรมการก็ไม่ได้ละเลยก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของกลุ่มนักเรียนดังกล่าวนะครับคือไม่ได้ชะลอเงินแต่ว่ามันจะมีโรงเรียนที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยนะก็ไม่กระทบอะไรครับแต่จะมีโรงเรียนที่ยื่นขอเป็นลักษณะการกุศลเป็นโรงเรียนการกุศลมาเพิ่มเติมซึ่งเขาจัดการศึกษาเด็กผู้ด้อยโอกาสครับแต่นี้เราไปเขียนกฎหมายไว้เนี่ยกฎหมายค่อนข้างจะตีความได้หลายแง่มุมแล้วก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติอ๋อแล้วก็เลยปรับใหม่เช่นไปกำหนดว่าเงินของโรงเรียนเงินของมูลนิธิผู้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องมากกว่าทรัพย์สินและก็เงินของโรงเรียนนะในทางปฏิบัติก็จะประเมินอะไรจะประเมินจากหลักเกณฑ์ใดอ๋อแล้วก็เลยปรับแก้ตรงนี้ให้มันสอดคล้องเพื่อให้ได้ข้อที่มีปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งการชะลอเนี่ยเราก็เห็นใจเขาเพราะเขาจะขาดรายได้ที่จะไปบริหารโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคณะกรรมการเลยต้องกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนแล้วก็มีตั้งกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วให้ไล่เสร็จภายในกันยานี้นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือกรณีเจ้าวาดที่วัดเขาแก้วที่ขาดจากคุณสมบัติในประเด็นดังกล่าวนั้นคณะกรรมการก็มีมติเห็นชอบแล้วก็เสนอท่านรัฐมนตรีได้ลงนามคือขาดคุณสมบัติก็คือตามเกณฑ์ที่ระเบียบสช.ที่เกี่ยวข้องต้องจบปริญญาตรีท่านจบแค่ป.6แล้วก็อายุมากแล้วในตำแหน่งนี้นะฮะแต่อายุไม่ใช่ประเด็นแต่วุฒิทางการศึกษาก็คือไม่ตรงกับเงื่อนไขในกรณีนี้เราเคยได้ยกเว้นมาแล้ว23รายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เป็นประเด็นคณะกรรมการก็เลยมติเห็นชอบให้ยกเว้นกรณีเจ้าวาดวัดเขาแก้วที่เป็นอะไรนะที่ผู้รับอนุญาตผู้รับอนุญาตเขาอยากวิทยาจังหวัดนครสวรรค์อ๋อครับเอกชนก็เลยเอกชนถ้าจะจบทางธรรมไม่ได้จบทางการศึกษาโดยตรงก็ได้ก็เห็นชอบแล้วก็เสนอท่านเป็นลงนามก็มี2ประเด็นหลักนะครับ